ดีค่ะพบกับสวนไม้อบน้ำพี่อุ๋มฮาวาเทียอีกครั้งหายไปนานค่ะช่วงนี้ไม่ได้ทำคลิปไปออกร้านค่ะขายมาเพิ่งจะได้พักค่ะพอดีไปได้ต้นนี้มาค่ะคือไม่เคยรู้จักอะค่ะพอไม่เคยรู้จักแต่ว่าพอเราไปเจอปุ๊บเราเห็นใบเขาตัวนี้เขาชื่อต้นมะตาดด่างคือมะตาดปกติก็คงจะไม่สะดุดตาแต่พอดีด้วยเขามีความด่างของใบเป็นคนแพ้ไม้ด่างก็เลยซื้อมาอย่างใบเนี้ยก็จะมีด่างก็จะมีแบบด่างกลางๆเป็นสีจะออกแบบขาวๆเหลืองๆค่ะแล้วก็จะมีสีเขียวเขียวอ่อนเขียวเข้มแทรกกันอยู่มะตาดเป็นไม้ยืนต้นค่ะหรือที่เขาเรียกกันว่าแอปเปิลมอนผลทานได้เปลือกรากทุกอย่างเป็นสรรพคุณทางยาและที่สำคัญที่สุดที่อุ้มชอบที่สุดก็คือใบไม่ร่วงเนี่ยแหละสาเหตุที่ชอบจะชอบพอๆกับต้นล่ำซำที่ซื้อมาตัวนี้พอบอกผลทางได้เอาไปจิ้มกับน้ำพริกเอาไปทำแกงส้มยิ่งชอบเลยค่ะตัวนี้เหมาะมากๆแต่การขยายพันธุ์ที่ดูก็จะเป็นการทาบกิ่งตัวนี้อุ้มได้มาคือทาบกิ่งมาเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวว่าจะเอาลงดินปลูกค่ะตัวนี้นะเขายังพันเทปอยู่อีกเคล็ดลับหนึ่งในการลงดินปลูกเวลาลงดินปลูกตรงที่เขาทาบมาเนี่ยตรงนี้ค่ะอย่าฝังลงไปให้สุดนะคะให้ฝังตรงลึกแค่ตรงนี้พออย่าไปฝังตรงที่ทาบเดี๋ยวมันจะเน่าแล้วไม้จะตายได้สิ่งสำคัญที่เราเห็นเวลาเราไปซื้อต้นไม้แล้วเขาทาบอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยสำคัญนะคะเห็นไหมตรงเนี้ยอุ้มแนะนำเลยอย่าไปฝังจนมิดอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าเฮ้ยต้องฝังให้มิดตรงนี้ไม่ใช่เราต้องมาฝังแค่อยู่ใต้นี้ประมาณนี้พออย่าเอาตรงนี้ลงไปเดี๋ยวมันจะเน่าตรงเนี้ยค่ะมันสะสมแล้วมันก้าวเพราะมันเป็นกิ่งที่ทาบแต่ตอเนี่ยอุ้มไม่รู้ว่าใครแตกตออะไรนะก็ซื้อเข้ามาอีกทีนึงแต่ตัวนี้เรามาดูกันว่ามาดูใบข้างบนต่อตัวนี้แข็งมากค่ะมีความแข็งแล้วก็ขอบใบเนี่ยจะเป็นซี่ๆเลยใบหนาแข็งมากใต้ใบเดี๋ยวอุ้มดูใต้ใบก็เป็นปกติค่ะเป็นสันริ้วๆปกติเลยแต่ตรงใบนี่จะเงาสวยมากและที่สำคัญเป็นไม้ทนแดดแต่ตัวด่างไม่แน่ใจเนาะอุ๋มก็เลยเอาย้ายมาอยู่ฝั่งนี้คือยังไม่กล้าเท่าไหร่แต่ลงดินก็ไม่แน่ค่ะชอบมากๆเลยเนี่ยทุกคนถ้าใครอยากได้อยากหาไปปลูกที่บ้านเนาะลองดูค่ะคลิปนี้อาจมีประโยชน์หลายๆคนเพราะว่าเป็นไม้ที่ใบไม่ร่วงผลทานได้หลายๆอย่างเลยถึงอย่างลำต้นเวลาเขาโตก็ไปทำเฟอร์นิเจอร์เนาะเป็นไม้แล้วก็เปลือกเนี่ยก็เป็นสรรพคุณทำยาอีกมีคลิปอุ่มๆดูคลิปเนี่ยอุ่มถึงได้ชอบมากเลยต้นนี้ค่ะวันนี้แนะนำเกี่ยวกับต้นมะตาดด่างเนาะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ